ทคโนโลยีของมนุษย์โลกในตอนนี้ได้วิวัฒนาการไปไกลมากทำให้เกิดความสะดวกสบายจึงทำให้มนุษย์นั้นขี้เกียจออกกำลังกายและเกิดโรคภัยต่างๆที่ตามมาและนั่นเป็นปัญหาของสังคมค่ะขอให้ทุกท่านที่ใช้เทคโนโลยีอยู่นี้โปรดใช้กันอย่างระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นจะทำสิริภักชารายงานจากทักทีวีค่ะทุกท่านตอนนี้ได้เกิดปัญหาและโรคภัยต่างๆที่ตามมาจากการที่เราใช้เทคโนโลยีมากจนเกินไปเลยทำให้เรานั้นไม่ได้ออกกำลังกายเราอยากให้ทุกท่านมันออกกำลังกายเป็นประจำทุกๆวันเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาของทุกท่านค่ะสิริภักชารายงานจากชักทีวีค่ะ